BIS เปิดงานเสวนาสุดยิ่งใหญ่รวมพลระดับผู้บริหารบิ๊กเผยโมเดลธุรกิจทะยานสู่ความสำเร็จเปิดงานเสวนาสุดยิ่งใหญ่ค่ะซับงานเสวนา BIS Bangkok International Shopping ค่ะพร้อมพิธีลงนามความร่วมมือกันงานนี้รวมตัวผู้บริหารครั้งสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณภควัตตีศรีศิวาราประธานกรรมการบริหารค่ะคุณอิสราศรีศิวาราประธานเจ้าหน้าที่บริหารคุณรุ่งโรจน์สุรนาถค่ะกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีคุณธนาอัดโพพงค่ะกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโมเดลธุรกิจคุณภูวเมธทันหิรัญญานนท์ค่ะกรรมการผู้จัดการฝ่ายดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งค่ะและคุณสิทธิวิสิทธิพิภพโพคินค่ะกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการเทรนนิ่งค่ะที่ร่วมกับเสวนาถึงธุรกิจและความสำเร็จของ BIS ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะครับสวัสดีครับผมอิสราศรีศิวราครับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารครับ CEO ครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันภควัตตีศรีศิวรานะคะประธานกรรมการบริหารบริษัทบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะครับผมรุ่งโรจน์สุรนาถนะครับ Managing Director ฝ่ายนวัตกรรมนะครับและเทคโนโลยีบริษัท BIS ครับครับสวัสดีครับผมธนาอัดพัวพงศ์นะครับManager Marketing นะครับในส่วนของการตลาดนะครับสวัสดีค่ะพี่น้ำตาลสวัสดีค่ะภควัตตาศรีศิวรานะคะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการฝ่าย R&D และต่างประเทศค่ะสำหรับในงานวันนี้นะครับเป็นวันแถลงข่าวเปิดตัวนะครับบริษัทบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลช้อปปิ้งนะครับหรือว่าชื่อย่อว่า BIS นะครับซึ่งนะครับ BIS คืออะไรนะครับ BIS ก็คือโมเดลธุรกิจที่เป็นโมเดลใหม่นะครับในการพัฒนาที่เราอยากจะเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่เป็นห้างสินค้าออนไลน์นะครับโดยคนไทยเพื่อคนไทยนะครับในโมเดลของเราเนี่ยเราต้องการที่จะควบรวมนะครับทุกเขาเรียกว่าถ้าเราพูดถึงธุรกิจก็คือเราจะควบรวมในส่วนของนักธุรกิจเครือข่ายนะครับกลุ่มธุรกิจเครือข่ายนะครับควบรวมกลุ่มธุรกิจที่เรียกว่าซิงเกิลแบรนด์นะครับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับควบรวมในฝั่งของอีคอมเมิร์ซด้วยนะครับมาร์เก็ตเพลสด้วยนะที่สำคัญคือว่าวันนี้ทำไมเราต้องเอากลุ่มทั้ง3กลุ่มเนี่ยมาควบรวมกันเพราะว่าอะไรครับเพราะข้อจำกัดของแต่ละโมเดลนั้นเนี่ยนะครับมีส่งผลให้การทำธุรกิจของแต่ละโมเดลนั้นมีข้อจำกัดแล้วก็ไม่เกิดความประสบความสำเร็จสูงสุดในทางที่ควรเป็นแต่เราศึกษาวิจัยมาแล้วว่าทั้ง3โมเดลธุรกิจนี้นะครับมีข้อเด่นและข้อดีนะครับจุดอ่อนที่แตกต่างกันแต่เมื่อเอามารวมตัวกันแล้วปรากฏว่านะครับจุดเด่นนะครับของธุรกิจเครือข่ายนะครับสามารถไปช่วยเติมเต็มในธุรกิจแม่ค้าออนไลน์ได้ที่มีปัญหาเรื่องสต็อกมีปัญหาเรื่องของการค้าขายที่มีการตัดราคานะครับหรือว่าจุดเด่นของฝั่งธุรกิจแม่ค้าออนไลน์นะครับก็คือทำให้แม่ค้าออนไลน์เนี่ยเป็นแม่ค้าที่ขายเก่งแต่มีปัญหาเรื่องสต็อกมีปัญหาเรื่องของเรทราคาที่ชนแล้วก็สูงเรื่อยจนทำให้อายุสินค้านั้นเนี่ยอายุสั้นมากนะครับ3เดือนก็ต้องเปลี่ยนแบรนด์แล้วปรากฏว่าพอเอามาจับมือรวมกันกับโมเดลของเราเนี่ยปรากฏว่าเราได้ช่วยซัพพอร์ตทำให้ค้าออนไลน์ด้วยนะครับมีมิติที่กว้างขึ้นง่ายคือว่าใครก็ตามนะครับที่เข้ามาเป็นนักธุรกิจกับเรานะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะประสบความสำเร็จด้านไหนนะครับโดยการทำได้ทุกด้านในโครงสร้างเดียวกันนะครับนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจและเมื่อทุกคนนั้นมีรายได้มากแล้วเนี่ยทางบริษัท BIS นะครับก็จะพัฒนาแพลตฟอร์มเป้าหมายของเราเนี่ยช่วงที่เป็นเฟสที่1 นะครับก็คือตั้งแต่ช่วงธันวานะครับเป็นต้นไปจนถึงพฤษภาคมปี2564นะครับเรามีความตั้งใจที่จะพัฒนานักธุรกิจนะครับตัวแทนขายเนี่ยให้มีรายได้มากกว่าเดือนละแสนต่อคนขึ้นไปนะครับหมายความว่าเราต้องการให้คนที่เข้ามาร่วมกับเราเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่าเดือนละแสนเมื่อถึงจังหวะที่มีมนุษย์เงินแสนเงินล้านเนี่ยนะครับในช่วงพฤษภาคม64เนี่ยมีมากกว่าหลักร้อยหลักพันคนแล้วเนี่ยเราทางบริษัทมีความตั้งใจที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มให้เป็นห้างสินค้าออนไลน์นะที่มีจุดเด่นนะครับเพื่อที่จะนำพาสินค้าและบริการของคนไทยที่มีคุณภาพเนี่ยออกสู่ตลาดโลกนะครับเพราะนั้นเนี่ยจุดเฟสที่2เนี่ยเป็นจุดที่เราเน้นผู้บริโภคมากขึ้นนะครับเน้นการพัฒนา IT มากขึ้นเน้นพัฒนาการตลาดมากขึ้นในเชิงของการต่างประเทศมากขึ้นอันนี้คือเรามีความมั่นใจว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราประกาศแล้วว่าเราเป็นนะครับบริษัทที่เป็นโมเดลธุรกิจที่เราตั้งใจที่จะทำมาเพื่ออะไรครับเพื่อนะครับช่วยเหลือผู้คน
นะครับโดยสโลแกนของเราคือร่วมกันรวยช่วยกันทำนะครับทำให้ลูกค้านั้นได้เข้าถึงสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทำให้ผู้แทนจำหน่ายหรือว่านักธุรกิจนั้นมีรายได้ที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นอย่างดีทำให้ผู้ประกอบการที่มีสินค้าและบริการคุณภาพแต่ขาดในเรื่องของการตลาดลดภาระตรงนี้ลงแต่หันไปสนใจผลิตนะครับนวัตกรรมต่างๆให้มีคุณค่ามากขึ้นเพราะรายได้ต้นทุนของเขาจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาสินค้าและบริการเป็นต้นครับ